วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกตอนหนึ่งของChannel Travel Teach Repeat นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนพิเศษเพราะว่าผมจะไม่ได้พาไปเที่ยวไหนแต่ว่าจะมาแนะนำวิธีการซื้อตั๋วรถไฟแบบถูกสุดๆเลยนะครับว่าซื้อยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เยอรมันเนาะก็จะแนะนำเป็นตั๋วในเยอรมันนะครับเป็นหลักแล้วกันแต่ว่าก็มันก็ใช้ได้กับทุกประเทศนะครับในเชงเก้นเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยคือสะดวกมากๆนะฮะคือยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่เครือข่ายของรถไฟเนี่ยครอบคลุมแล้วก็แน่นหนามากๆเรียกได้ว่าการใช้รถไฟเนี่ยสะดวกกว่าเครื่องบินนะฮะเพราะว่าถ้าเราจะใช้เครื่องบินใช่ไหมฮะเราจะต้องไปที่สนามบินล่วงหน้าก่อน2ชั่วโมงมีการผ่าน security ใช่ไหมครับกว่าเครื่องจะลงกว่าจะหยิบกระเป๋าใช่ไหมมันเสียเวลารถไฟนี่คือเราสามารถกระโดดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็รถไฟที่นี่วิ่งค่อนข้างเร็วนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็น Intercity Express นะฮะ ICE ที่เยอรมันก็จะวิ่งกันที่ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แป๊บเดียวครับคือเดินทางจากบริเวณกลางประเทศไปถึงขอบประเทศอย่างเงี้ยใช้เวลาแค่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับคราวนี้วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการซื้อตั๋วรถไฟแบบประหยัดสุดๆนะฮะไปเที่ยวแล้วถูกสุดๆเลยก็จะแนะนำ4วิธีด้วยกันนะครับใครที่สนใจวิธีไหนนะครับก็สามารถกดไปที่ Time Stamp ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะศึกษาเรื่อง Urail Pass ก็กรอไปได้เลยครับวิธีที่3กับวิธีที่4นี่เป็นทีเด็ดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอแนะนํา2วิธีแรกก่อนนะครับวิธีที่1คือการซื้อตั๋วล่วงหน้านะครับอย่างน้อย1สัปดาห์หรือการวางแผนวันเดินทางมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดมือถือนี่นะฮะเราเริ่มมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเว็บไซต์ก่อนละกันเนาะก็เว็บไซต์นะครับอันนี้จะเป็นเว็บรถไฟของเยอรมันนะครับก็คือ bahn.de นะครับอันนี้จะเป็นเว็บรถไฟเนาะส่วนเว็บนี้ครับเขาก็จะมีแอปนะครับที่ใช้ได้สะดวกยิ่งกว่านะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับDB Navigator นะครับตัว DB เนี่ยครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับข้อที่1ก็คือเราจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไวมาร์แล้วกันนะครับคราวนี้ผมจะเดินทางไปยังเมืองเบิร์ชเตสการ์เดนนะอันนี้ก็จะมีที่เที่ยวเยอะเลยนะครับสมมติว่าผมเลือกวันเดินทางเป็นณปัดเดี๋ยวนี้เลยนะครับณปัดเดี๋ยวนี้เลยเลือกนาวนะกดแล้วก็กดนาวตรงนี้ได้เลยเนาะคราวนี้ผมลองเสิร์ชนะครับบอกว่าดูค่าตั๋วนะว่าเท่าไหร่ออกมาโอ้โห81ยูโรนะฮะ93ยูโร100ยูโรนะครับแพงมากเลยนะครับแค่ค่าตั๋วรถไฟเท่านั้นเองคราวนี้เราลองกลับมานะครับเราลองเพิ่มไปเป็นพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้นะครับเราออกสักเท่าไหร่ดีอ่ะ7โมงอ่ะ7โมงครับพรุ่งนี้7โมงนะฮะแล้วก็ลองเสิร์ชดูโอเคอ่ะถูกลงมาหน่อยเห็นไหมฮะแค่เปลี่ยนวันนั้นเองจากวันนี้ไปเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมตอนนี้เหลือ78ยูโรแล้วอ่ะ74ยูโรคราวนี้เราลองมาดูครับถ้าเราจองล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์ครับสมมติว่าผมวางแผนเลยว่าวันศุกร์หน้าใช่ไหมครับผมจะไปเที่ยวผมเดินทางวันศุกร์เลยศุกร์ที่12เนี่ยนะแล้วก็ออกตั้งแต่เช้าเลยครับออกตั้งแต่โอ้โห7โมง6โมงอ่ะ6โมงแล้วกันนะครับเราลองมาดูกันนะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเห็นมั้ยฮะเหลือแค่50เท่านั้นเอง50จากถ้าเราจองแบบกระชั้นชิดนะครับจองวันนี้เลยนะ100กว่าใช่ไหม101 80 90 101ถ้าเราจองล่วงหน้านะฮะ1สัปดาห์ตอนนี้เหลือ50แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาจองล่วงหน้าไปไกลๆก่อนนั้นนะฮะลองเป็นวันอีก3สัปดาห์เลยแล้วกันเนาะลองดูนะครับก็เป็นไงฮะก็จะมี40โผล่มาให้เห็นนะอันที่2คือเลือกวันเดินทางนะครับก็คือเป็นที่แน่นอนครับว่าคนเราก็จะต้องเดินทางอย่างหนาแน่นเนี่ยในวันเสาร์อาทิตย์ถูกไหมครับคราวนี้ยกตัวอย่างเช่นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกวันใหม่ฮะเลือกวันใหม่สมมติว่าผมมาเลือกเดินทางวันเสาร์ที่6แล้วกันเสาร์ที่6ใช่ไหมฮะเสาร์ที่6ปุ๊บเสิร์ชมานะครับ74 80 74ยูโร81ยูโรนะฮะคราวนี้ผมแค่ขยับนะฮะจากวันเสาร์ใช่ไหมเสาร์ที่6เนี่ยมาเปลี่ยนไปเป็นสักวันอังคารหรือพุธแล้วกันเนาะเอาเป็นวันอังคารเลยแล้วกันนะครับเป็นพุธเลยแล้วกันนะครับสักครู่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันลดลงอย่างชัดเจนนะฮะจาก70กว่าเหลือแค่50กว่ายูโรนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับอีกหนึ่งเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์อันนี้ฮะอันนี้นะครับเว็บไซต์Rail Europe นี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ซื้อตั๋วแบบข้ามประเทศได้ด้วยนะสมมติว่าผมต้องการจะเดินทางจากเนี่ยฮะBerchtesgadenที่เยอรมันใช่ไหมฮะ
ไปยังฮอลสแตดที่อยู่ออสเตรียนะ2ประเทศเดินทางแบบวันเวย์นะครับแบบวันเวย์จิ้มตรงนี้วันเวย์นะครับคราวนี้ผมมาสมมุติว่าผมมาเลือกเดินทางวันเสาร์ที่6แล้วกันนะครับเวลาเที่ยงให้ดูราคาตั๋วนะฮะให้ดูราคาตั๋วเป็นเท่าไหร่ฮะ47ยูโรนะฮะแค่ติดเดียวนะติดเดียว4ชั่วโมงนะฮะมีการเปลี่ยน2สถานีนะก็47ยูโรนะครับคราวนี้สมมุติว่าผมขยับนะขยับจากแค่วันเสาร์เนี่ยนะไปเป็นวันจันทร์ที่8นะขยับไปแค่2วันเท่านั้นเองนะเรามาดูกันครับว่าเหลือเท่าไหร่เอ่ยเห็นไหมฮะเหลือแค่ 12.9 ยูโรเท่านั้นเอง 12.9 ยูโรจาก40กว่าเห็นไหมเหลือแค่ 12.9 ยูโรเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้วางแผนวันเดินทางดีนะครับพยายามเดินทางวันธรรมดานะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสอะไรเงี้ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่าไปเดินทางเพราะว่าคนเขาจะใช้กันเยอะแล้วก็ตั๋วมันก็จะแพงนะครับคราวนี้เราได้ฟังทริคข้อที่1ไปแล้วนะครับเรามาฟังทริคข้อที่2ก็คือการใช้ส่วนลดนะครับใช้ส่วนลดส่วนลดเนี่ยจะมาในรูปของบัตรประเภทต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับบานคาร์ดนะครับเดี๋ยวขออันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาเยอรมันก่อนนะฮะบานคาร์ดเขาบอกว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าบานคาร์ดเนี่ยนะครับสำหรับรถไฟ second class นะครับชั้นที่2เนี่ยราคา 56.9 ยูโรนะครับสามารถใช้ลด 25% ทุกเที่ยวเลยครับถ้าเราขึ้นรถไฟนะชั้น2นะคือในเยอรมันมีรถไฟแค่2ชั้นคือชั้น1กับชั้น2นะคือถ้าเราขึ้นรถไฟชั้น2นะไม่ว่าจะเที่ยวไหนก็ตามนะฮะได้ลดไปเลย 25% นะครับอันนี้ลองคำนวณดีๆนะครับสมมติว่ารถไฟเที่ยวหนึ่งเนี่ยสมมตินะฮะ70เหรียญละกันนะฮะ 25% ของ70เหรียญเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ17เหรียญใช่ไหมใช้ประมาณ 3-4 ครั้งก็อันนี้คุ้มแล้วก็คุ้มแล้วถ้าใครคิดว่ามาแล้วเนี่ยเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็คุ้มนะครับเรามาลองดูตัวอย่างกันละกันเนาะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เว็บรถไฟนี้ละกันนะครับคราวนี้ผมเสิร์ชละกันสมมติว่าผมเสิร์ชจากY มานะครับY มาปึ้งนะครับไปที่มิวนิกละกันนะครับไปที่มิวนิกปึ้งนะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ8โมงเช้าแล้วกันเนาะคราวนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรเลยคราวนี้ผมก็เสิร์ชเลยครับปรากฏว่าเป็นเท่าไหร่ครับ92ยูโรเห็นไหมฮะเวลา9โมงเช้านะครับไปถึงเที่ยงเนี่ย เวลาเดินทาง3ชั่วโมง20นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรถไฟ1ครั้งนะครับอันบนสุดนะอันเนี้ย92ยูโรนะฮะคราวนี้เรามาลองเลือกนะครับใส่เป็นบัตรของเรานะครับนี่ตรงนี้ก็คือเราเลือกสิทธิบานคาร์ดของเรานะฮะบานคาร์ดเราบอกไปเลยว่าเรามีบานคาร์ด25นะครับแต่จริงมันมีบานคาร์ดที่แพงกว่านั้นเนาะเป็นบานคาร์ด50คือลด 50% เลยอันนี้ยิ่งแพงขึ้นมาอีกนะฮะใครที่จะมาลองนั่งรถไฟก็คำนวณดีๆแล้วกันถ้าเราซื้อในราคาที่แพงขึ้นนะแต่ว่าเราได้ลดค่าตั๋วรถไฟ 50% มันจะคุ้มกันไหมฮะเนี่ยผมก็ลองกดไปเลยว่าผมมีบานคาร์ด25นะครับแล้วก็ลองกดไปดูนะปรากฏว่าเห็นไหมฮะรถไฟเที่ยวเดิมอะเที่ยวเดียวกันนะจากเมื่อกี้90ยูโรใช่ไหมฮะตอนนี้เหลือแค่69ยูโรเห็นไหมฮะ69ยูโรเองแค่ครั้งเดียวเห็นไหมมันก็ได้ลดไปเกือบ20ยูโรแล้ว 2-3 ครั้งเราก็ได้ทุนคืนแล้วไหมได้ถ้าเราเดินทาง 4-5 ครั้งรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับโอเคคราวนี้เรามาถึงวิธีที่3กันนะครับวิธี3อันนี้ทีเด็ดภูธรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมขออนุญาตกลับไปที่มือถือแล้วกันตรงนี้ครับข้างล่างเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับ9ยูโรทิเก็ตนะครับอันนี้นะครับเป็นอะไรครับนายยูโรทิเก็ตเป็นมาตรการของรัฐบาลเยอรมันที่ออกมาใน3เดือนนี้เท่านั้นก็คือกรกฎาคมสิงหากันยาปี2022เท่านั้นในการสนับสนุนในการไม่ใช่สนับสนุนสิในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อันเนี้ยถามว่า9ยูโรเนี่ยซื้อปุ๊บเนี่ยใช้ได้ทั้งเดือนเลยนะสามารถขึ้นรถไฟประเภทregional นะครับประเภท regional กี่ครั้งก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเดินทางจากวายมานะครับไปเมืองใกล้ๆแล้วกันไปเมืองอะไรดีล่ะไปเมืองฮาเล่นะจากวายมาไปเมืองฮาเล่เห็นไหมครับคราวนี้ผมเสิร์ชดูครับปรากฏว่าเห็นไหมฮะค่าตั๋วเนี่ยแค่9ยูโรเท่านั้นเองแค่9ยูโรเท่านั้นเองแล้วตรงเนี้ยสมมติว่าผมสนใจอันนี้แล้วกันเนาะขบวนนี้ขบวนเนี้ยต้องต่อ2ต่อนะฮะต่อแรกนะครับจากวายมาขึ้นไปยังนัวมเบิร์กนะฮะแล้วก็ทรานสเฟอร์5นาทีไปยังต่อที่2ก็คือจากนัวมเบิร์กไปยังฮาเล่นะครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยครับเราใช้แค่9ยูโรเท่านั้นเอง9ยูโรเนี่ยใช้กับอะไรได้บ้างครับรถไฟที่เป็น regional train ครับ regional train จะขึ้นต้นด้วยคำว่า RB นะครับหรือ RE นะครับหรือเอาชัวร์ที่สุดเลยถ้าเราเข้ามาในเว็บของการรถไฟเนี่ยแล้วถ้ามันขึ้นว่า9ยูโรเนี่ย
ใช้ได้ทุกขบวนเลยครับใช้ได้ทุกขบวนเลยก็คือสามารถกระโดดขึ้นแบบรถไฟนะฮะแล้วก็โชว์ทิกเก็ต9ยูโรได้เลยเราสามารถไปไกลกว่านั้นได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะผมจะไปจากไวมาคราวนี้ไปไกลแบบไปมิวนิกแล้วกันไปมิวนิกคราวนี้ผมมาเลือกนะครับบอกว่าให้ออปชั่นเนาะให้ไปแบบถูกหน่อยไปแบบถูกหน่อย mean of transport นะผมบอกว่าให้ไปแบบregional นะฮะ regional transport only นะ regional transport only ก็คือไปแบบรถไฟ9ยูโรเท่านั้นนะลองกดตกลงนะฮะลองเสิร์ชดูปรากฏว่าเห็นไหมฮะมีฮะมีก็คือเดินทางนานหน่อยฮะ6ชั่วโมงนะฮะจากไวมาร์ไปมิวนิกจากเดิมที่เราต้องจ่าย 40-50 ยูโรนะแต่ถ้าเรามีเวลานิดหนึ่งฮะเรานั่ง regional train ไป9ยูโรเท่านั้นเองแล้วอย่างที่บอกฮะ9ยูโรนี้ขึ้นแบบ unlimited เลยฮะคือ9ยูโรเนี่ยก็คือสำหรับ1เดือนนะสมมติว่าเราจะเดือนสิงหาก็9ยูโรเดือนกันยาก็9ยูโรนะขึ้นแบบ unlimited เลยแล้วข้อดีของ9ยูโรอีกอันหนึ่งก็คือการเดินทางท้องถิ่นอะไรก็ได้นอกจากรถไฟใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถบัสเป็นเรือเป็นอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยขอแค่เป็นขนส่งมวลชนแบบท้องถิ่นนะแบบ regional คือผมเพิ่งไปเที่ยวต่างเมืองมาซึ่งเนี่ยเราจะมีคลิปมาให้ดูเนี่ยปรากฏว่ามันต้องขึ้นรถเมย์ไงฮะไปมาซึ่งรถเมย์ขาหนึ่งเนี่ยมัน 2.1 ยูโรปรากฏว่าผมแค่ขึ้นไปแล้วโชว์ว่าผมมีนายยูโรทิกเก็ตเนี่ยครับสามารถขึ้นได้เลยนะครับเดินไปนั่งได้เลยแล้วผมขึ้นแค่10เที่ยวแค่5เที่ยวอ่ะก็คุ้มแล้วอ่ะแค่นั่งรถเมย์นะยังไม่ได้รวมรถไฟนะอันนี้คุ้มมากเลยนะครับวันนั้นอันนี้ทีเด็ดภูธรเลยฮะถ้าใครที่อยากจะมาเยอรมันในช่วงนี้สิงหากันยา2022เนี่ยรีบมาเลยคราวนี้เรามาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายอันนี้เป็นทีเด็ดนครบาลนะแบบโอ้ยิ่งกว่าข้อ3อีกนะครับและข้อสุดท้ายนี้นะครับก็คือการซื้อตั๋วUrail Pass นะครับ Urail Pass ก่อนอื่นเลยเรามาตอบคำถามกันก่อนว่า Urail Pass คืออะไรครับ Urail Pass ก็คือบัตรผ่านนะฮะเป็นเหมือนกับ All in One Ticket นะครับบัตรผ่านใบเดียวนะครับสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามที่ใจต้องการเลยครับจะไปที่ไหนก็ได้ไปขึ้นรถไฟประเทศไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้นะครับไม่จำกัดเลยครับแต่ว่าจะจำกัดแค่วันในการเดินทางนะเดี๋ยวเรามาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับแผนที่ของรถไฟที่ Urail สามารถไปได้นะครับตรงนี้นะครับ Urail เนี่ยสามารถไปได้ทั่วทั้งยุโรปเลยครับเห็นไหมฮะนะครับตั้งแต่อังกฤษนะครับไปจนถึงนี่ฮะนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นะครับไปจนถึงนี่เลยครับตุรกีนะไปได้ทั่วเลยรวมถึงมีเรือด้วยนะครับที่สามารถใช้ Urail Pass ในการเดินทางได้ด้วยนะครับคราวนี้ Urail Pass เนี่ยครับคุณจะซื้อได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นประชากรฮะที่ไม่ได้ถือสัญชาติในสหภาพยุโรปดังนั้นเนี่ยถ้าคุณถือพาสปอร์ตต่างชาตินะฮะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณถือพาสปอร์ตของสัญชาติยุโรปเนาะคุณจะต้องมาใช้อีกอันหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเขาเรียกว่าInterrail นะครับอันนี้ครับก็จะเป็น Interrail นะครับ Interrail ก็คือจะมีลักษณะเดียวกันกับ Urail เลยแต่ว่า อันนี้ก็คือจะสำหรับคนที่มีสัญชาติเป็นยุโรปนะครับเอาล่ะกลับมาที่ Urail นะครับ Urail เนี่ยก็คือจะมีให้เลือกนะครับ อยู่หลายราคานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเข้าไปในหน้าจองGlobal Pass นะครับก่อนอื่นเลยเราขออธิบายก่อนว่ามันก็จะมีคำศัพท์อย่างเช่นว่าเป็น Pass ภายในประเทศเดียวหรือ 1-2 ประเทศหรือเป็น Global Pass คือ Global Pass ก็คือไปไหนก็ได้แต่ถ้า Pass ภายในประเทศเดียวก็คืออาจจะเดินทางได้แค่ในประเทศเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีคำว่า Flexi Pass ครับมาจากคำว่า Flexible หมายความว่าคุณจะเลือกเดินทางวันไหนยังไงก็ได้นะครับเป็นตามที่ใจคุณต้องการเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือ Fix Pass ก็คือกำหนดวันเดินทางแบบตายตัวมาแล้วที่เราสนใจก็คือจะเป็น flexible นะครับ flexi global pass ก็คือเป็นวันเดินทางแบบ flexible แล้วก็เดินทางไปไหนก็ได้นะครับผมจะเข้ามาจองนะครับก็คือเลือกเป็น adult เนาะแล้วก็รถไฟที่ผมจะจองก็จะเป็น second class นะครับอันนี้นะครับตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอันนี้อาจจะเยอะเป็นนิดนึงนะแต่ว่าเขาบอกว่า most popular ก็คือ15วันเดินทางภายใน2เดือนหมายความว่าใน2เดือนนี้คุณเลือกวันเดินทางมา15วันในแต่ละวันเดินทางคุณจะเดินทางมากแค่ไหนก็ได้นะครับกี่ครั้งก็ได้จะไปไกลแค่ไหนก็ได้ขอให้ยังอยู่ใน1วันเดินทางนะครับภายใน24ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนนะครับของวันนึงคราวนี้ที่ผมซื้อนะครับผมก็จะซื้อเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมว่าเหมาะสมสำหรับผมก็คือ10วันเดินทางใน2เดือนนะฮะใน2เดือนนี้ผมก็เลือกมา10วันยังไม่ต้องเลือกทีเดียวนะครับไว้เราจะเดินทางไว้เราพร้อมจะเที่ยวแล้วเราค่อยเลือกวันเดินทางครับ
แล้วก็ประเภทของตั๋ว Ureo Plus นะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นกระดาษแล้วก็แบบที่เป็นดิจิตอลนะครับแบบที่เป็นกระดาษนั้นจะมีราคาแพงกว่านิดหนึ่งเพราะว่าจะต้องเสียค่าส่งด้วยแต่ว่าถ้าใครชอบความคลาสสิกนะครับก็คือเป็นกระดาษแล้วก็ใช้การเขียนลงบนกระดาษเนี่ยว่าเราจะเดินทางไปไหนวันไหนเนี่ยก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับใช้แบบดิจิตอลดีกว่าเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยเขาจะไปผูกกับแอปที่ชื่อว่า Rail Planner ซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับใช้งานสะดวกมากเลยแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของแอป Rail Planner ก็คือความยืดหยุ่นนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าเราขึ้นรถไฟไปแล้วเราเปลี่ยนใจกระทันหันหรือเราตกรถไฟเงี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนรถไฟได้ตลอดเวลาเลยครับขอแค่ยังอยู่ในวันเดินทางเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็ลืมบอกไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราซื้อตั๋วแบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะได้รับตั๋วทางอีเมลใช่ไหมครับพร้อมกับคำแนะนำในการใช้งานพร้อมกับล็อกอินเข้าไปในแอปแล้วก็การผูกบัตร Global Pass เข้าไปในแอปซึ่งก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายมากเลยครับตามขั้นตอนในอีเมลได้เลยโอเคครับผมก็จะลองสาธิตนะครับวิธีการจองตั๋วนะครับก็จะเข้าไปที่แอป Rail Planner นะครับโอเคนะคราวนี้ผมก็จะกดมาที่ตรงนี้นะครับ My Pass แล้วก็จิ้มไปที่ Pass ที่ผมมีอยู่นะฮะตอนนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับ2 Travel Day Travel Day ที่1ที่2ตรงนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะมากด Travel Day ที่3เห็นไหมฮะมันก็บอกว่ายังไม่มีเลยยังไม่ได้แอร์ใช่ไหมผมก็จะบอกว่าโอเค Use Travel Day นะครับคราวนี้ผมก็จะเดินทางนะครับวันเสาร์ที่6นะครับวันเสาร์ที่6สิงหากดโอเคแล้วก็ตกลงว่าจะใช้เป็น Travel Day นะครับปึ้งๆเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นเส้นประนะครับวงกลมเส้นประคราวนี้วิธีการ Add Journey ก็คือสามารถกดเข้าไป Add ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันยุ่งยากนะครับวิธีการที่ง่ายกว่าก็คือนะครับไปที่หน้าแรกเลยแล้วไปที่ Planner นะครับพอไปที่ Planner แล้วเนี่ยอันนี้ผมก็จะเลือกสถานีต้นทางนะครับว่าที่บอยมานะครับเยอรมันแล้วก็เลือกสถานีปลายทางผมจะไปที่Karlovy Vary ที่เช็กส์นะครับที่เช็กส์รีพับบลิกคราวนี้ผมจะเดินทางวันที่6ใช่ไหมฮะก็เลือกไปเป็นวันที่6นะครับแล้วก็ขอไปเช้าๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับเรียบร้อยผมก็จะลองเสิร์ชดูนะครับเอาละก็จะมีนะครับเที่ยว8โมงถึงบ่ายโมงอันนี้น่าสนใจนะครับใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมง7นาทีนะครับก่อนหน้านั้นมีไหมก่อนนั้นก็มีฮะแต่ว่าเดินทางนานไปนิดนึงหลังจากนั้นมันก็จะสายไปนะครับงั้นก็อันนี้แหละดีสุดแล้วครับผมก็ตกลงนะครับก็เข้ามาดูนะฮะก็คือจะเดินทางจากไวมาไปเกราที่เยอรมันนะฮะไปเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านชื่อไม่ออกแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปจบที่คาโลวีวาลีนะครับตอนประมาณบ่ายโมงนะครับก็กดเซฟจีนี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอเซฟปุ๊บเนี่ยผมไปวิวตรงนี้นะครับเห็นไหมปรากฏว่าเขาก็จะมาปรากฏตรงนี้เลยนะครับตรง Saturday วันเสาร์ที่6สิงหานะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมี Waimar to Karlovy Vary ได้เลยคราวนี้ผมก็จะกดเลื่อนตรงเครื่องหมายตรงนี้ครับผมก็จะกดตรงนี้ปุ๊บนะพอเลื่อนปุ๊บเป็นปุ่มสีเขียวตรงนี้เขาจะบอกว่า Added to your Pass เรียบร้อยครับตอนนี้แล้ว Add ไปแล้วนะกลับไปที่ Pass นะครับกดกลับไปที่หน้าแรกเลยแล้วก็ไปที่ My Pass นะครับคราวนี้ผมไปที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า Travel Day ที่3เนี่ยเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหมฮะเป็นสีออกฟ้าๆแบบนี้นะม่วงๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มีปุ่มโชว์ติ๊กเก็ตแล้วครับตอนนี้ผมก็จะโชว์ติ๊กเก็ตได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็ต้องให้ verify ว่าเป็นตัวผมคราวนี้ผมก็เซตว่าจะต้องสแกนลายนิ้วมือนะก็ให้สแกนลายนิ้วมือนะครับเห็นไหมฮะคราวนี้ผมก็จะมีอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นตั๋วดิจิตอลนะครับเดินทางจากวายมานะครับไปที่คาร์โลวีวาลีที่เช็กส์นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขึ้นรถไฟได้เลยมีอีก2ประเด็นนะครับที่จะต้องคำนึงถึงนะครับ1ก็คือคุณจะต้องถือพาสปอร์ตนะครับควบคู่ไปกับการใช้ยูเรลพาสด้วยเสมอนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการเดินทางในระหว่างเชงเก้นเนี่ยบางทีก็จะถูกสุ่มตรวจเรื่องของวีซ่านะครับอย่างนั้นยังไงเราก็ต้องมีพาสปอร์ตติดตัวอยู่แล้วเนาะประเด็นที่2ก็คือรถไฟบางประเทศหรือบางขบวนเช่นรถไฟด่วนพิเศษหรือรถตู้นอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องเสียค่าจองที่นั่งเพิ่มเป็นพิเศษนะครับเรื่องนี้นะครับ seat reservation เนี่ยสำคัญมากเลยโอเคครับยกตัวอย่างนะครับผมทำการจองตั๋วจากซูริกนะครับสวิตเซอร์แลนด์ไปยังลิสบอนโปรตุเกสนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะขึ้นเงื่อนไขมาเลยว่าในบางขบวนเนี่ยจะต้องเป็น global pass only นะครับและคุณจะต้องเสียค่า seat reservation เพิ่มอีก 56.6 ยูโรนะครับเอ๊ะ
seat reservation คือยังไงแล้วจ่ายยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยถ้าสมมติว่าเรามาที่หน้า URL นะครับแล้วก็นะครับมาข้างบนนี้จะเห็นว่ามีหัวข้อนะครับ seat reservation ให้เราคลิกเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราล็อกอินเข้ามานะครับใน account ของเรานะครับเราก็จะพบว่าตรงนี้มีระบบการจอง seat reservation ได้เลยนะครับเราสามารถจองตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับสามารถกดจ่ายเงินนะครับกดจ่ายเงินได้เลยนะครับแล้วก็ปริ้นกระดาษนี้ออกมานะครับแต่ว่าในบางประเทศนะครับก็จะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมลองกดไปที่โปรตุเกสละกันนะครับจะเห็นว่าโปรตุเกสเนี่ยเขาบอกเลยว่า seat reservation เนี่ยไม่สามารถกระทำผ่านระบบออนไลน์ของ URL ได้นะครับคุณจะต้องไปซื้อที่สถานีรถไฟเท่านั้นหมายความว่านะครับถ้าคุณจองตั๋วผ่าน URL ในแอปแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปที่สถานีรถไฟนะครับไปที่คนขายตั๋วแล้วก็บอกว่าฉันจองตั๋วแล้วนะฉันขอจ่ายค่า seat reservation เพิ่มในส่วนนั้นด้วยก็คือจ่ายตรงนั้นเลยแล้วก็จะได้เอกสารออกมานะครับแต่หลายประเทศนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นออสเตรียละกันนะฮะออสเตรียเนี่ยสามารถจ่ายได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับทั้งในระบบของ URL เองหรือจะเป็นเว็บไซต์การรถไฟของออสเตรียหรือของเช็กของเยอรมันก็จ่ายได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ4ทริคนะครับในการจองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปให้ได้แบบถูกสุดๆไปเลยนะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งกันนะครับทริคที่1ก็คือการจองตั๋วล่วงหน้าแล้วก็เลือกวันเดินทางให้เป็นจันทร์ถึงศุกร์ไม่ใช่ครับอุจันทร์ถึงพฤหัสละกันนะครับ2ก็คือให้ใช้บัตรส่วนลดนะครับซื้อบัตรส่วนลดด้วยอย่างเช่นบัตรรถไฟของเยอรมันอะไรเงี้ยครับบานคาร์ด25บานคาร์ด50นะครับกรณีที่3ก็คือการใช้ตั๋วนายยูโรทิเก็ตอันนี้เป็นเฉพาะของเยอรมันเท่านั้นนะครับแล้วก็เฉพาะของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา2022เท่านั้นแล้วก็กรณีที่4นะครับถ้าสมมติว่าคุณจะต้องเดินทางเยอะสมมติว่าคุณมีเที่ยวยุโรปสมมตินะ10วันหรือ15วันแล้วจะต้องเดินสมมติว่าเดินทางจากเมืองนึงไปยังอีกเมืองนึงแล้วก็เที่ยวสัก2วันเดินทางอีกเที่ยวอีก2วันแล้วก็เดินทางอีกเที่ยวอีก2วันอะไรเงี้ยครับในกรณีนี้จะต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยลองใช้เป็น URL Pass ดูนะครับอันนี้ก็อาจจะคุ้มกว่านะครับให้ลองคำนวณราคาที่ต่างกันดีๆนะครับว่าถูกกว่ากันไหมเพราะว่า URL Pass เนี่ยมันจะตกแค่วันละ40ยูโรละหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่ประเภทของตั๋วนะครับแต่ก็อาจจะมีค่า seat reservation เพิ่มอีกนิดหน่อยครับก็ลองดูกันนะครับก็โอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องของผมแล้วก็เที่ยวยุโรปให้สนุกแล้วกันนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่กับทิปแล้วก็วิดีโอถัดไปของ Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ